WinterTech 2020คนทับแบรนด์ชั้นนำกว่า300แบรนด์พร้อมชูเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่14-16กุมภาพันธ์นี้ณ Impact เมืองทองธานีเปิดงานกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับ WinterTech 2020ค่ะจัดโดยสมาคมการค้าผู้ประกอบการอลูมิเนียมและกระจกไทยค่ะโดยการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายสุเทพวัฒนศักดิ์ค่ะนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการอลูมิเนียมและกระจกไทยร่วมเปิดงานค่ะสำหรับผู้ที่เข้าชมงานค่ะจะได้พบกับนวัตกรรมใหม่ๆค่ะเกี่ยวกับประตูหน้าต่างอลูมิเนียม UPVC และกระจกค่ะรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายนอกจากนี้ค่ะยังมีการเจรจาทางธุรกิจค่ะที่เปิดโอกาสให้พบกับตัวแทนจำหน่ายโดยตรงค่ะภายในงานค่ะได้รวบรวมแบรนด์ชั้นนำกว่า300แบรนด์พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะงาน WinterTech 2020ค่ะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-16กุมภาพันธ์นี้ณ Impact เมืองทองธานีฮ.5ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึงเวลา19นาฬิกาค่ะครับผมสุเทพวัฒนศักดิ์นะครับเป็นนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการอลูมิเนียมและกระจกไทยนะซึ่งเป็นผู้จัดงาน WinterTech Thailand ครั้งที่4นะปี2020ครั้งนี้นะฮะจริงๆแล้วงานนี้เราเริ่มมาเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยเราจัดในโรงแรมเป็นแบบปิดนะฮะก็เชิญชวนผู้ประกอบการทั้งที่เป็นช่างนะฮะแล้วก็จะมีผู้ที่จำหน่ายอุปกรณ์นะฮะก็มาร่วมงานกันอย่างที่ทางท่านพิธีกรเกริ่นมาแล้วนะเราเริ่มจากแค่13บูธนะมีคนประมาณสัก100กว่าคนนะฮะมาร่วมแล้วก็เสียเงินด้วยนะมีการทานข้าวร่วมกันพอครั้งที่2มาเนี่ยเราก็ย้ายจัดไปที่อีกโรงแรมนึงตอนนี้บูธก็เพิ่มขึ้นเป็น40บูธนะฮะคนที่มาร่วมงานก็เพิ่มขึ้นอีกก็กลายเป็น400ท่านนะครับเราก็มาพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่สมาคมจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะจดทะเบียนการค้าที่กระทรวงพาณิชย์นะครับพอได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์แล้วเราก็มีดำริมีความคิดกันว่าเพื่อเป็นการสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในงานประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมและ UPVC ให้กับผู้ที่สนใจซึ่งแน่นอนที่สุดคนที่อยู่ในแวดวงการนี้ก็คือสถาปนิกผู้ออกแบบนะพวกบริษัทก่อสร้างนะช่างผู้ประกอบการนะแล้วก็ผู้ผลิตทั้งหลายนะทั้งในต่างประเทศและก็ในประเทศนะฮะนั้นพอครั้งที่3มาเนี่ยเราก็เริ่มอย่างเป็นทางการเราก็ขึ้นฮอลล์ใหญ่เลยที่ไบเทคบางนานะครับตอนนั้นเราก็มีบูธมาร่วมงานก็ประมาณ100บูธเหมือนกันนะฮะแล้วก็เราจัด2วันนะฮะตามงบประมาณที่มีอยู่ในขณะนั้นผลตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าวันนึงอ่ะมีคนมาชมงานก็ประมาณ 3,000 คนนะซึ่งก็เกินความคาดหมายนะครับหลังจากนั้นมาเราก็คิดกันว่ามันน่าจะเป็นงานประจำปีแล้วที่จะเป็นการรวมเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะทั้งที่มีอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศเพื่อเป็นสื่อในการเสนอออกไปว่าการพัฒนาในรูปแบบประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมในประเทศไทยจะเป็นยังไงและแนวโน้มจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเวทีแบบนี้นะฮะการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตหรือเทคโนโลยีใหม่ๆไปถึงช่างผู้ประกอบการมันจะทำได้ลำบากดังนั้นก็เกิดมาเป็นครั้งที่4นะณปีนี้และวันนี้วันที่14ถึงวันที่16กุมภาพันธ์นะ2563เราก็ย้ายมาจัดที่ Impactเมืองทองนะฮะคือถ้าจริงๆแล้วในแวดวงของเราเนี่ยมันเป็นประตูหน้าต่างเนี่ยถ้าเราพูดถึงปัจจัย4นะปัจจัย4หนึ่งในปัจจัย4คือที่อยู่อาศัยถ้ามีการสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ต่อเนื่องนะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆตัวนี้ก็ต้องคงอยู่นะเพราะมันต้องใช้นะแต่รูปแบบเทคโนโลยีก็จะเปลี่ยนไปแต่ก่อนเรามีประตูที่แบบปิดที่เป็นโซลิดก็คือปิดสนิทเลยเดี๋ยวนี้ก็จะมีช่องรูเวอร์ผสมเข้าไปในตัวกระจกเองนอกจากกระจกใสๆแล้วยังมีมูลี่ซ่อนเข้าไปในนั้นมีลวดลายอะไรต่างๆนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาถ้าแนวโน้มในเรื่องของเศรษฐกิจก็แน่นอนที่สุดนะมันขึ้นอยู่กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็แน่นอนที่สุดมันเป็นปัจจัยที่4นะฮะที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับณที่ Impact เมืองทองธานีนะฮะวันที่14ถึงวันที่16กุมภา2563นี้นะครับ3วันเท่านั้นนะครับถ้าพลาดครั้งนี้ก็ต้องไปรอปีหน้านะฮะขอเชิญผู้ที่อยู่ในแวดวงเกี่ยวข้องในงานด้านนี้ขอเชิญนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถาพนิกเป็นผู้รับเหมาเป็นเจ้าของโครงการนะผู้ที่สนใจนะอยากจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีประตูหน้าต่างนะรวมทั้งผู้ประกอบการทั้งหลายขอเชิญนะฮะงานนี้เชิญเลยครับ